ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอผีเด็กลูกหนี้ช่วงที่1สนับสนุนโดย New Ageal New Yaris ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับตอนเรียนปวส.ปี1ก็มีเพื่อนผู้ชายแถวบ้านเนี่ยหวานให้เป็นแม่สื่ออันนี้ไปติดต่อเพื่อนที่โรงเรียนแล้วจะเป็นยังไงยังไงอ่ะบอกให้เพื่อนหาผู้ชายให้มันก็หาให้เราได้จริงๆนะแต่ก็ยังไม่เคยเจอหน้าค่าตากันเลยอ่ะเพิ่งโทรคุยกันเมื่อเช้าเนี้ยมันบอกมาให้เพื่อนพ่อสื่อขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาหน้าบ้านเราให้ต่างคนต่างเช็คว่าโอเคหรือเปล่ามาหรือยังวะเนี่ยคนที่เป็นคนนั้นมาก่อนไม่รู้จักค่ะอ๋อเป็นเพื่อนแนะนำให้แบบนี้แล้วเจอเห็นครั้งแรกเป็นไงคะก็รู้สึกเฉยๆอะค่ะเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาอย่างนั้นเลยเหรอค่ะกวาดหน้าบ้านนะคะเพราะว่าพ่อห่วงกวาดแล้วก็ชะเง้อดูตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่แล้วแฟนอายุเท่าไหร่คะตอนนั้นหนู18แล้วแฟน17ค่ะโอ้แค่ปีเดียวแค่ปีเดียวเราไม่ได้ชอบไม่ได้ปิ๊งเขาแต่ว่าก็คุยกันต่อมาอย่างนี้เหรอคะค่ะก็คุยกันมาเรื่อยๆลองคบกันดูอะค่ะนานไหมคุยนานไหมก่อนจะไปบ้านเขาเนี่ยนานเหมือนกันค่ะ 2-3 เดือนค่ะก่อนที่จะไปบ้านอะเห็นบอกคุยกันตลอด24ชั่วโมงเลยหนูไปเรียนหนังสือวางโทรศัพท์ไว้ไม่ได้คุยกันเขาจะฟังตอนเรียนนะคะโอ้โหมาถึงเปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้โอ้โหแล้วเขาก็ฟังไปด้วยผมเคยโทรไปหาผู้หญิงที่โรงเรียนอื่นฮะก็ให้เขาเปิดโทรศัพท์เนี่ยเพราะว่าผมก็ฟังบทเรียนที่อาจารย์สอนฮะอันนี้ไม่เคยเปิดเผยเลยนะฮะฟังจากความรู้ทั้งหมดแหละโอ้ล้วนๆมันมีนะแบบเด็กๆกันเนาะโทรหากันแล้วก็วางโทรศัพท์ทิ้งไว้เหมือนอยู่ด้วยกันไงแล้วเราเรียนแล้วเขาไม่เรียนเหรอเขาเรียนไหมเขาไม่เรียนค่ะเขาทำงานค่ะตอนนี้คุณปัชราอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้33ค่ะโอ้ก็นานไปแล้วค่าโทรไม่ทะลุเลยครับเปิดตลอดอย่างเงี้ยเขาถึงได้ซื้อซิมคู่ไงซิมคู่นี่มันเสียตังค์ยังไงนาทีละบาทค่ะนาทีละบาทค่ะอุ้ยก็แพงนะชั่วโมงนึง60นาทีก็60บาทจ่ายค่าโทรศัพท์เท่าไหร่คะเนี่ยเขาเป็นคนจ่ายเองอะค่ะทราบมาว่าเขาจ่ายเดือนละเท่าไหร่เขาไม่ได้บอกค่ะโอ้แต่น่าจะแพงอะแพงเป็นความรักน่ารักสวยงามเอาสายเปเขาเรียกสายเปแล้วอย่างนี้ตอนอยู่บ้านก็คุยตลอดเงี้ยเหรอแล้วพ่อไม่เห็นเหรอเสียสมอลทอล์กอะค่ะให้พ่อคิดว่าหนูฟังเพลงอะตลอดเวลาเงี้ยเนาะถ้าหนูอยู่คนเดียวหนูก็จะคุยแต่ถ้าอยู่กับพ่อจะไม่คุยเอาแล้วไงแล้วเขาฝ่ายคุยหรือเขาก็ไม่คุยเขาก็ไม่คุยเขาก็เอาแค่ต่อสายกันอะเออคุณใจครับคุณใจเหมือนได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาในช่วงที่จีบกันเนี่ยแฟนได้เดือนละเท่าไหร่ครับแฟนได้เดือนประมาณ 9,000 นะคะจ่ายค่าโทรศัพท์ก็ 4,500 แล้วมั้งคุยกันแบบแทบจะ24ชั่วโมงประมาณ 2-3 เดือนเขาก็ชวนไปเที่ยวที่บ้านวันนั้นไปด้วยใจที่รู้สึกว่าจะต้องมีอะไรกันไหมเปล่าหรือแบบอะไรก็ไม่คิดอะค่ะไม่ได้คิดเลยเราก็ใสๆเนาะเราไม่คิดอะแต่เขาอะคิดหรือเปล่าอาจจะคิดนะคะเขาว่าคิดอยู่แล้วแม่เป็นใจด้วยเป็นใจค่ะมาถึงเอาเดี๋ยวแม่ไปธุระเลยแม่ค่ะตอนที่คุณแม่เขาบอกว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวแม่ออกไปข้างนอกปุ๊บเหลือ2คนมันใจมันเป็นยังไงตอนนั้นก็รู้สึกเสียวๆหวาดกลัวค่ะเสียวหวาดกลัวใช้คำว่าตื่นเต้นละกันห้องนั่งเล่นเลยเหรอฮะเดี๋ยวน้องไม่แบบไม่ใช่เหมือนว่านั่งคุยในห้องนั่งเล่นเลยใช่ไหมที่นั่งคุยกันนั่งคุยในห้องนอนเขาห้องนอนเลยห้องนอนเพราะว่าบ้านเขาไม่มีห้องนั่งเล่นค่ะอ๋อบ้านมีห้องนั่งเล่นก็ต้องคุยกันที่ห้องนอนถูกแล้วต้องคุยนี่แหละแล้วพอแม่ออกไปปุ๊บเป็นไงคะเขาก็เริ่มลวงลามอะค่ะเราก็ปัดป้องอย่างเดียวค่ะก็ไม่ยอมเราพูดว่ายังไงอะเราก็พูดว่าอย่านะอย่านะอย่าหยุดนะอย่าหยุดนะอย่าเข้ามานะอย่าเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานจ้ะแล้วยังไงต่อแล้วเขาก็เลยเสร็จกันนะคะก็เลยเสร็จกันนะคะเริ่มมือมาเขา
ามายังไงก่อนเขาจับมือค่ะเขาพูดอะไรไหมทำให้เรารู้สึกว่าเขาไม่พูดอะไรสักอย่างเลยค่ะเขาตุ้ยท้องไหมเขาอ่อนโยนคนเขารักคนเขารักกันเอออ๋อเหรอเขาก็จับมือจับมือเสร็จแล้วก็ลูบเริ่มเราทีละนิดทีละน้อยเหมือนปูไตอะค่ะปูไตปูไตคนลุกไหมแบบอะไรเงี้ยปูไตแบบที่พี่พาทำเนี่ยเหรอค่ะทำให้เห็นภาพมันต้องมีคนร่วมด้วยปูไตปูไตปูไตอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อจะเอาที่ตายอ่ะขอโทษทอดมือมือมือตกลงทำปูไตจริงๆด้วยเหรอค่ะจริงปูไตลูกมันรู้สึกยังไงครับตอนโดนปูไตก็เสียวอะค่ะตกลงปูนี่มันไตขึ้นหรือมันไตลงไตขึ้นค่ะไตขึ้นไปยังไงคะขึ้นไปยังไงคะทำสิน้องน้องผ้าน้องผ้าทำปูไตพิจิกหน่อยเกรงว่าจะมีเนื้อทรายติดมาแต่ว่ามาได้ฉันชอบกินแมงสาบอุ๊ยอะไรอะไรไหมมีขุยปูติดเฮ้ยบ้าบ้ายังไม่ยุ่ยก็เลยได้กันครั้งแรกครั้งเดียวครั้งนั้นเลยแล้วกลับมาบ้านพ่อเขาจับสังเกตได้เหรอค่ะพ่อสังเกตอะค่ะเรากลับบ้านกี่โมงวันนั้นกลับบ้านมาประมาณ5โมงค่ะแล้วธรรมดากลับกี่โมงเราโรงเรียนมา3โมงถึงบ้าน4โมงช้าไปชั่วโมงช้าไปชั่วโมงเดียวนี่ผิดสังเกตแล้วค่ะพ่อก็ถามว่าไปไหนมาก็บอกพ่อไปบ้านเพื่อนแต่พ่อก็ไม่เชื่อหลังจากนั้นเขาถึงให้คุณแม่ไปเฝ้ารับที่โรงเรียนพ่อไม่ไว้ใจค่ะหนูว่าเขารู้แหละไม่เรามีอาการอ่อนเพลียเลยหรือเปล่าไม่มีค่ะถ้าเดินเปลี่ยนไหมขาเขินเดินยังไงเดินยังไงเดินยังไงคะขามันจะเวลาเดินลงบันไดอย่างนี้เลยนะมึงเป็นสันนิบาตลูกกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับทงทงตกลงเราท้องหรือเปล่าหนูจำได้คืนนั้นพี่เป๊กกลับบ้านตอนตีอะไรนะลูกหนี้ช่วงที่2สนับสนุนโดยสบู่เพศัตว์มาเดินลงบันไดอย่างนี้เลยนะมึงเป็นสันนิบาตลูกนกเสร็จแล้วหลังจากนั้นพอพ่อให้คุณแม่ไปเฝ้ารับกลับจากโรงเรียนทุกวันแบบนี้เลยไม่ได้เจอกับแฟนอีกเลยอะคะไม่ได้เจอค่ะแต่คุยกันไหมแต่คุยไหมคุยอยู่ค่ะก็โทรคุยกันแต่ว่าคุยน้อยลงค่ะเขาบอกว่าอยากเจอเราอีกอะไรยังไงเขาก็บอกค่ะแต่บอกว่าสักพักก่อนเพราะว่าพ่อกับแม่เริ่มสงสัยเราแล้วอะค่ะไม่ได้เจอกันนานเท่าไหร่ประมาณ 2-3 เดือน 2-3 เดือนแล้วไงอยู่ดีพี่สาวมาสังเกตนะแม่ไปเล่าให้พี่สาวฟังสงสัยหนูจะท้องแม่สังเกตท้องหนูมันใหญ่อะค่ะพี่สาวก็เลยซื้อเครื่องมาให้ตรวจแต่ตัวเราเองมีอาการอาจจะบวมก็ได้นะคือไม่มีอาการค่ะไม่คลื่นไส้ไม่เวียนหัวไม่อะไรเลยใช่มั้ยไม่เลยค่ะปกติค่ะท้องใหญ่เห็นชัดมั้ยท้องมันเริ่มใหญ่อะค่ะเออถ้า3เดือนก็ท้องใหญ่ได้พอมันจะเต้นอะเวลาท้องอะผู้ใหญ่จะรู้ตึ๊บๆๆเหมือนคือมีเด็กที่เค้าอายุ18แม่เขาบอกว่าเนี่ยลูกเขาท้องก็ถามรู้ได้ไงเพราะว่าตรงเนี้ยค่ะเวลาท้องอ่ะจะเต้นกระตุกกระตุกตรงเนี้ยใช่ก็ฮะปกติไม่เป็นเราไม่ต้องคำไม่ต้องคำเลยแล้วอ่ะท้องหรือเปล่าว่ามันก็เต้นแล้วมันเป็นอาการที่เราควบคุมมันไม่ได้เพราะมันจะตุ๊บตุ๊บตุ๊บอย่างเงี้ยใช่ใช่เป็นเหมือนกันหมดเลยอ่ะสามท่านเป็นเหมือนกันหมดเลยเหรอส่วนใหญ่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นทำไมคุณทงไม่เต้นทำไมคุณทงไม่เต้นทงตกลงเราท้องหรือเปล่าหนูจำได้คืนนั้นพี่เป๊กกลับบ้านตอนตีอะไรนะพี่ต้องให้ลูกหนูใช้นามสกุลพี่นะ
ตกลงทงทงไม่ใช่ผู้หญิงเหรออะไรนะครับทงทงไม่ใช่ผู้หญิงเหรอไม่รักรักจริงคิดว่าผู้หญิงเนี่ยรบกวนคุณพิษณุนะครับตอนคุณทงทงแต่งตัวรบกวนค่ำในห้องตัวดูก็แต่งก่อนนะฮะเขาจะหยิบวิกผมมาจากกระเป๋านะครับผมจัดอย่าเรียกวิกมันคือหมวกพี่ธงถ้าเป็นหนูถ้าคุณอาสงสัยขนาดนี้เป็นหนูหนูจะชวนไปพิสูจน์แล้วนะคะอาเงียบอย่างนี้อย่าเลยสงสารให้พี่สาวไปซื้อที่ตรวจคันมาตรวจตอนที่พี่สาวเอามาให้ตกใจไหมคะตกใจเหมือนกันค่ะว่ารู้ได้ยังไงตอนนั้นเรารู้ตัวยังเรารู้ตัวไหมว่าเราท้องเริ่มรู้ค่ะท้องมันใหญ่ค่ะจำเดือนไม่มา2เดือนค่ะแล้วอย่างเงี้ยพ่อรู้ไหมพ่อยังไม่รู้ค่ะแฟนรู้ไหมบอกแฟนไหมคะบอกแฟนเหมือนกันค่ะแฟนก็บอกว่าถ้าท้องก็จะรับผิดชอบค่ะโอ้เยี่ยมเลยพี่สาวว่าไงคะพี่สาวก็เอายามาให้กินค่ะเขาบอกว่าเป็นยาบำรุงเลือดแล้วกินไหมก็กินบ้างไม่กินบ้างค่ะกินแล้วรู้สึกอะไรไหมไม่รู้สึกอะไรสักอย่างอะค่ะเขาอาจจะแบบแข็งแรงแล้วพอออกยาอีกแบบนึงยาเนี่ยเขาจะให้ยาสอดแต่เราไม่ทานได้สอดเพราะว่ากลัวค่ะตอนที่เขาเอายาสอดมาให้อ่ะเรารู้หรือยังว่ามันเป็นยาอะไรรู้เพราะพี่บอกเลยค่ะพี่บอกว่าเป็นยาสอดเพื่อเอาเหล็กออกค่ะตอนที่เรารู้แล้วเราไม่อยากเอาออกค่ะก็เลยโทรหาแฟนให้แฟนมารับก็พากันหนีไปค่ะทำไมถึงว่าเขาบอกว่าจะรับผิดชอบทำไมเขาไม่มาสู่ขอหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่ารู้ว่าถ้าสู่ขอพ่อก็คงไม่เอาอะค่ะไม่ลองก่อนเลยยังไม่ได้ลองเลยอะเนาะเขารู้นิสัยพ่อค่ะพ่อดุพ่อหวงค่ะแล้วตกลงกันว่าจะหนีไปที่ไหนยังไงคะหนีไปลำพูนค่ะเป็นบ้านของใครคะเป็นบ้านเช่าค่ะมีญาติที่นั่นไหมมีพี่ของแฟนค่ะอ๋อมีญาติของพี่เขาแล้วที่บ้านเขารู้ไหมแล้วไปไหนที่บ้านไม่รู้ค่ะแล้วเขาไปรู้ว่าตอนไหนอ่ะพี่สาวโทรหาถามว่าไปไหนทำไมไม่กลับมาบ้านก็บอกว่าไม่ต้องห่วงอยากได้บัตรประชาชนพี่สาวจะพาไปฝากครรภ์แต่บัตรประชาชนไม่มีค่ะพี่สาวก็บอกว่าให้กลับมาบ้านเพราะตอนนี้แจ้งความแล้วก็เลยกลับมาค่ะตอนแรกที่บ้านบอกว่าแจ้งความเราตกใจเข้าใจว่าแฟนเราจะโดนจับค่ะเพราะว่าพาหนูหนีค่ะเออแต่กลับกลายเป็นว่าเขาอายุน้อยกว่าเหมือนเราพาเขาหนีใช่ค่ะเขา17ไงแล้วเราหายไปกี่วันที่บ้านเราถึงไปแจ้งความคะวัน2วันค่ะหลังจากนั้นกี่วันที่เรามาอยู่กับผู้ชายเราถึงกลับบ้านอยู่กับแฟนประมาณอาทิตย์นึงค่ะแล้วก็กลับมาบ้านค่ะแล้วกลับมาบ้านคุยกันยังไงอ่ะกลับมาบ้านก็เอาบัตรประชาชนไปฝากท้องพ่อกับแม่ว่าไงพ่อกับแม่ก็ไม่ว่าอะไรค่ะเพราะว่ามันเลยตามเลยมาแล้วอะค่ะมาอยู่ด้วยกันค่ะแล้วแฟนเขารับผิดชอบดูแลเราดีไหมดูแลดีแฟนก็ทำงานแล้วตอนนั้นเราเรียนจบยังไม่เรียนไม่จบก็เลยไม่ได้เรียนเลยค่ะท้องก่อนไงก็เลยไม่ได้เรียนก็เลยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ตอนนั้นมีลูกกี่คนคะมีคนเดียวค่ะมีคนนั้นคนเดียวเลยเนาะลูกกี่ขวบแล้วคะตอนนี้ลูก14แล้วค่ะ14ผู้หญิงผู้ชายคะผู้ชายค่ะแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งแม่ของแฟนป่วยเป็นเบาหวานเบาหวานมี600กว่าค่ะโอ้ว้ายเยอะนะเยอะจะขึ้นสูงมากปี๊ดเลยอ่ะแกก็เข้าออกโรงพยาบาลจริงๆต้องอยู่ที่ลิมิตอยู่ที่เท่าไหร่คะน้ำตาลใช่ไหมเขาบอกว่าประมาณ100กว่าค่ะไม่เกิน120ไม่เกิน120แต่คุณแม่คือ600 600ทะลุเลยจนกระทั่งเสียชีวิตค่ะเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับเขาก็บอกว่าถ้าไม่หามาจะฆ่าค่ะให้เขาฆ่าเลยให้เขาฆ่าเลยให้เขาฆ่าเลยถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310สนับสนุนโดยยาดมตราถ้วยทองชื่นชมความขยันในตัวคุณจริงๆต้องอยู่ที่ลิมิตอยู่ที่เท่าไหร่คะน้ำตาลใช่ไหมเขาบอกว่าประมาณ100กว่าค่ะไม่เกิน120ไม่เกิน120แต่คุณแม่คือ600 600ทะลุเลยจนกระทั่งเสียชีวิตค่ะเราก็หมดเงินไปกับการรักษาค่ะตอนที่อยู่ด้วยกันนี้ทำงานทั้งคู่ไหมคะทั้งตัวแฟนทำงานแต่หนูขายของขายอะไรคะขายผลไม้ขายตามตลาดนัดเป็นฤดูอะค่ะไม่ประจำผลไม้ตามไปเรื่อยไม่ประจำอะค่ะรับมาเหรอคะรับมาค่ะ
เหมือนขายเงาะขายส้มเขียวหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะและแก๊งหมวกกันน็อกมาทวงเงินยังไงบ้างมันแบบว่าแม่เข้าออกโรงพยาบาลหนูไม่ได้มีเงินนะคะหนูก็เลยไปกู้เงินมารักษาแม่บ้างเอามาเป็นทุนขายของจนมาเจอโควิดเนี่ยค่ะกู้มาเท่าไหร่คะกู้มา 50,000 ค่ะโอ้โหค่อยๆกู้ทีละนิดค่ะดอกเบี้ยคิดไงครับร้อยละ20ค่ะรายวันต่อวันโอ้โหร้อยละ20ต่อวันอันนี้โหดมากเลยแล้วจ่ายวันละเท่าไหร่อ่ะวันละ 1,000 กว่าค่ะโอ้โหวันละ 1,000 กว่าคือหลายเจ้าอะค่ะโอ้โหแล้วรายได้เวลาขายของกับหมดสิมันพอได้มั้ยตั้งแรกก็พอได้อยู่ค่ะแล้วพอมาเจอโควิดเนี่ยค่ะก็เลยทำให้ช็อตหมุนไม่ทันตลาดปิดด้วยค่ะขายได้ก็จ่ายดอกหมดโอ้วันละ 1,000 กว่าบาทนี่ถ้ารวมๆก็เดือนนึง 3-4,000 นะ 30,000 นะใช่ 30,000 40,000 นะไม่น้อยนะเราเป็นยังไงตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงคะตอนนี้หนูก็เลยหางานออนไลน์ทำขายพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นรับจ้างเขาช่วยเขาขายเขาให้เป็นรายเดือนเหรอเขาให้เดือนละ 2,000 3,000 นะคะแล้วแต่ยอดขายอะค่ะได้เป็นค่าคอมมิชชั่นแต่ไม่ใช่เงินเดือนค่ะแล้วแต่เราขายได้เยอะได้น้อยอะค่ะแล้วเขาไลฟ์เดือนนึงกี่ครั้งครับก็ทุกวันนะคะ 2-3,000 เนี่ยนะเดือนนึงแล้วมันจะพอใช้นี่ไงไม่พอค่ะไม่พอขายให้กี่ร้านขายให้ร้านเดียวค่ะเป็นเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเจ้าของเขาไลฟ์หรือเราเป็นคนไลฟ์เราเป็นคนขายเจ้าของไลฟ์อะค่ะเจ้าของไลฟ์แล้วเราช่วยทำอะไรคะหนูก็เอาของเขามาแชร์ต่ออะค่ะอ๋อหมายถึงแชร์แค่แชร์ออกไปแชร์อ๋อแชร์ไลฟ์จากเขาแชร์ไลฟ์ของเขาที่เขากำลังไลฟ์อยู่เนี่ยมาแล้วเขาจะแบ่งค่าแชร์ให้อ๋อเราก็แบ่งแต่เราไม่ได้ออกไปขายเองไม่ค่ะถ้าแชร์แล้วมาคอนเฟิร์มที่ Facebook เรายอดเราอันนั้นเราก็จะได้ค่ะอุ้ยอย่างนี้ลองไปติดต่อหลายๆร้านรวมๆกันเนาะจะได้เยอะขึ้นใช่ติดต่อหลายๆร้านได้เนาะได้สินค้าที่ขายดีคือเสื้อผ้าเด็กค่ะเด็กประมาณแรกเกิดอะค่ะอ๋อเด็กน้อยเลยเด็กอ่อนเลยอะแล้วมีอาชีพอื่นอีกไหมฮะนอกจากไม่มีแล้วค่ะก็คือนั่งแชร์เฟซบุ๊กอย่างเดียวเหรอครับตอนนี้แล้วเจ้าเดียวด้วยอะแฟนก็เป็นรับจ้างทั่วไปอะค่ะก็ไม่มีรายได้ประจำเลยทั้งคู่แล้วรายจ่ายหลักๆแล้วเดือนประมาณเท่าไหร่ของครอบครัวมันไม่แน่ไม่นอนนะคะประมาณ 3-4 พันนะคะบ้านต้องเช่ามั้ยคะตอนนี้อยู่บ้านไม่เช่าค่ะอยู่บ้านตัวเองค่ะอ๋อโอเคนี่หรือเท่าไหร่เนี่ยนี่ตอนนี้ 50,000 นะคะมันเยอะขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่ามันทบดอกก็ผ่อนไปบ้างค่ะอันนี้มันก็จะเป็นแบบไม่ตัดต้นไงต้นมันก็อยู่อย่างนั้นอันนี้จ่ายแค่ดอกแต่ก็จ่ายดอกจ่ายไปทุกวันจ่ายไป 30,000 จ่ายไป 60,000 จ่ายไป 100,000 จ่ายไป 200,000 ก็คือต้นก็อยู่ค่าดอกใช่ป่ะต้นยังอยู่แล้วถ้าไม่มีจ่ายดอกอ่ะเค้าทบไปทบกับต้นป่ะถ้างั้นตอนนี้ต้นอาจจะเกิน 50,000 แล้วเปล่าคะอาจจะเกินนะคะแล้วได้คุยกับเค้ามั้ยคุยค่ะแต่เค้าไม่ยอมมาหาถึงบ้านแล้วนี่แก๊งหมวกกันน็อกมาค่ะเค้าก็บอกว่าถ้าไม่หามาจะฆ่าค่ะจะฆ่าค่ะโอ้โหให้เค้าฆ่าเลยให้เค้าฆ่าเลยให้เค้าฆ่าเลยไม่เขาไม่ฆ่าเขาขู่เขาอาจจะขู่เราอะค่ะอันนี้คือเราจ่ายดอกมานานเท่าไหร่แล้วคะเดือน2เดือนนะคะเดือน2เดือนวันละ 1,000 กว่าบาทก็เกินต้นแล้วต้องมี 60,000 นะ 6-7,000 อย่างต่ำเกินกี่เจ้าเนี่ยกี่เจ้าประมาณ5เจ้าค่ะ5แล้วลองคุยทุกเจ้ายังคุยค่ะไม่ยอมเลยสักเจ้านึงเลยเหรอค่ะแล้วรายได้ของแฟนประมาณเท่าไหร่ครับต่อเดือนวัน500บางวันก็มีบางวันก็ไม่มีงานนะคะมันไม่ได้มีทุกวันแต่เขาไม่แน่นอนโอเคสรุป 50,000 50,000 บาทกินเลยความสนุกของเรากำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณคาดไม่ถึงรออยู่ครับแล้วพี่ตู้เป็นคนชวนเขาไปอยู่กับพี่ตู้หรอมันมี2ประเด็นมั่นใจว่าเขาชอบกับมั่นใจว่าเราสวยของเรามั่นใจประเด็นไหนหนูมั่นใจว่าหนูสวยมาก